กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของหลวงปู่จันทร์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์สายตรงของปู่ศรีครับกับคุณพุนั่นเองครับคุณพุครับต่อเลยนะฮะมาที่เหรียญรุ่นนี้นะฮะที่ทำการจัดสร้างขึ้นมานะปีนี้เลยปี59นี่เลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงดีเทลของเหรียญนี้ครับขอย้อนกลับไปตอนที่ได้ไปมีโอกาสได้พูดคุยกับปู่จันทร์นะครับเป็นไงได้ถามท่านไหมว่าสมัยตอนท่านเป็นลูกศิษย์ดูแลปู่ศรีนี่ท่านได้รับอะไรมาบ้างไงครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้สอบถามท่านครับด้วยความที่ตัวเองมีความสงสัยนี่แหละตรงที่ว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์จริงไหมอะไรจริงไหมเป็นลูกศิษย์จริงไหมแล้วที่ท่านเคยบอกว่าเคยทุดงไปกับหลวงปู่ศรีเนี่ยทุดงแล้วไปพบประสบเจออะไรมาบ้างครับก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่หลวงปู่จันทร์ท่านพูดถึงหลวงปู่ศรีท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่เดินทางจากรัตนบุรีเนี่ยไปอำเภอโนนสังที่หนองบัวลำพูเนี่ยครับประมาณกี่กิโลไปคร่าวๆท่านจะพูดว่าไป15กับ16ก็คือไป15วันแล้วก็เดินทางกลับ16วันแต่ว่าจะไปพูดถึงระยะทางนั้นมันคิดไม่ได้เข้าใจคิดไม่ได้แต่ทีนี้15วันด้วยความว่าเมื่อประมาณปี24กว่าเนี่ยหรือประมาณ25ต้นๆเนี่ยครับเส้นทางมันลำบากทีนี้มากด้วยครับด้วยที่ว่ามันมีแต่ป่าดงดิบทีนี้ก็หลวงปู่ศรีเนี่ยท่านจะชอบให้พระเนรที่เดินตามไปด้วยเนี่ยเดินนำหน้าไปก่อนครับผมแล้วก็หลวงปู่ศรีจะล้างท้ายหลวงปู่จันทร์ท่านก็พูดติดตลกกับบรรดาเพื่อนพระด้วยกันว่าโอ้ยท่านเดินไม่ไหวหรอกท่านผู้เฒ่าแล้วแต่หารู้ไหมว่าในความเป็นจริงแล้ว15วันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเดินไปถึงครับแต่ว่าก็ด้วยเหตุอะไรไม่รู้ถึงทำให้ตรงเวลาเป๊ะแต่ช็อตที่เด็ดๆเลยคือว่าเวลานั้นคือใกล้เวลาโพเพละก็คือเป็นมืดละทีนี้หลวงปู่ศรีท่านก็บอกว่าให้ปักกดอยู่ที่นี่ครับเราลองมาคิดดูว่าในป่าตอนนั้นไข้มาลาเรียเยอะมากยุงเยอะมากครับหลวงปู่ศรีท่านก็ปักกดท่านก็จะมีบริกรรมคาถาวิชาของท่านเนี่ยหลวงปู่ศรีนั่งปักกดโดยที่ไม่ได้กางร่มไม่ได้กางกดลงมาเลยครับผมท่านก็นั่งอยู่เฉยๆจนนั่งอยู่นานมากแต่พระที่เดินไปด้วยเนี่ยหาที่ปักกดกันต่างๆนานาอยู่กันไม่ได้เลยครับเพราะว่ายุงชุมมากมีพระรูปหนึ่งเดินมากราบหลวงปู่ศรีว่าให้ย้ายได้ไหมขอย้ายที่ได้ไหมว่ายุงมันชุมมากเลยครับหลวงปู่ศรีท่านบอกว่ายุงบ่มีครับยุงบ่มีคือคำเดียวที่หลวงปู่ศรีพูดเพราะท่านจะไม่พูดอะไรมากยุงพระเขาบอกว่ายุงไม่มีได้ไงก็กัดเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยท่านบอกว่ายุงมันไม่มีจะให้มันมีได้ยังไงในเมื่อบอกว่าไม่มีหลวงปู่จันทร์ก็นั่งยิ้มเพราะหลวงปู่จันทร์นี่จะอยู่ข้างกายหลวงปู่ศรีตลอดจันทร์ท่านก็นั่งยิ้มท่านก็บอกว่าก็มานั่งใกล้ๆหลวงปู่สิมันจะได้ไม่มียุงพระก็เลยมานั่งห้อมล้อมแล้วในเขตปราสาทบริเวณนั้นก็ไม่มียุงไม่มียุงเลยคือเหมือนแบบเป็นมุ้งใหญ่ๆที่คือเหมือนเว้นเอาไว้ช่วงนึงอ่ะไม่มียุงเลยครับจนกระทั่งเช้ามาก็ท่านก็เดินทางต่อคือช็อตเนี้ยมันทำให้รู้ว่าหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระที่มีบารมีแล้วก็เวลาท่านพูดอะไรแล้วต้องเป็นไปตามที่ท่านพูดครับก็มาถึงหลวงปู่จันทร์เนี่ยท่านเนี่ยจะมีความเคารพความศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์ท่านมากครับก็คือว่าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยได้ละสังขารไปแล้วแต่หลวงปู่จันทร์เนี่ยท่านยังเดินทางมากราบสังขารอยู่เป็นทุกปีทุกปีครับผมครับเป็นประจำอะเป็นประจำครับแม้กระทั่งสังขารท่านจะล่วงโรยมาถึง84แล้วเนี่ยแต่ท่านก็ยังเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ท่านทุกปีครับผมเป็นเหมือนเวลาเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วเวลาท่านพูดถึงครูบาอาจารย์ท่านจะพูดแบบมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสท่านจะพูดคือแต่เรื่องคุณงามความดีของหลวงปู่ครับ มันเลยทำให้เราคิดว่าโหขนาดครูบาอาจารย์ของเรายังนอบน้อมขนาดนี้แล้วเราล่ะซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราก็เป็นวัยรุ่นที่หันมาศึกษาพระเนี่ยแล้วมาศรัทธาพระเนี่ยเราจะต้องทำยังไงแล้วเราจะต้องทำยังไงให้คนเกิดศรัทธาตามครับก็คือผมก็เลยขอว่าผมขอเป็นสะพานบุญในการช่วยท่านสร้างวัดครับผมครับเอาละครับมาที่วัตถุมงคลนี่นะฮะพูดถึงการออกแบบก่อนเป็นยังไงบ้างการออกแบบนี่รุ่นที่แล้วเนี่ยคือกระหนกข้างเนี่ยคือเราออกแบบมาด้วยการเชื่อมโยงครับรุ่นนี้ก็ยังคงไว้แต่ว่าทำไมถึงเราใช้ในรูปแบบของช่อชัยพฤกษ์ครับ
คืองานฝังลูกนิมิตเนี่ยส่วนใหญ่ช่อชัยพึ่งนี่จะเป็นของเลิกงามยามดีแล้วก็ความสละสลวยในการออกแบบครับแล้วก็ด้วยรูปแบบของเต็มองค์เนี่ยในลักษณะที่ผมต้องการให้องค์พระดูเด่นครับแล้วก็ความเหมือนต้องเหมือนที่สุดครับมันก็ออกมาแบบได้ลงตัวที่เราต้องการตามโจทย์ที่ตั้งไว้ครับแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ทีนี้ในเรื่องด้านหลังครับด้านหลังนี่เราใช้เป็นยันหลังยันพระปิดตาครับเราเน้นในเรื่องของปิดตาเนี่ยเป็นเน้นในเรื่องของโชคลาภเราก็จะเน้นพระปิดตาที่ดูมีกำไรข้อมือข้อเท้าคือเน้นครับผมให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับครับผมแล้วก็รุ่นเมตตาเนี่ยทำไมถึงใช้เมตตาเมตตานี่คือเป็นรุ่นที่ผมคิดว่าเมตตานี้สูงสุดละเหนือสิ่งอื่นใดแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่าเมตตาละครับผมก็เลยใช้ชื่อใช้ได้กับทุกอย่างทุกเรื่องนะความเมตตานะครับมาที่ตัวตัดด้านข้างเป็นไงฮะตัวตัดด้านข้างนี้คือหลวงปู่จันทร์เนี่ยจะแปลกอยู่อย่างนึงครับเป็นการสร้างแกะพิมพ์แค่บล็อกเดียวแล้วตัวตัดก็คือตัวตัดเดียวซึ่งจะไม่มีการใช้ตัวตัดหลายตัวตัดใช้บล็อกคือบล็อกเดียวครับเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานแล้วคือมันแปลกตรงที่ว่าในขณะที่การสร้างหลายๆรุ่นเขาต้องใช้หลายๆบล็อกแต่หลวงปู่จันทร์มีความเรียกอะไรอ่ะบารมีซึ่งเราก็ทุนการสร้างเราน้อยอ่ะครับผมแต่ว่าเราสามารถสร้างออกมาได้แบบบล็อกเดียวจบเลยจบเลยมันก็ถือว่าเป็นบารมีของท่านจำนวนการสร้างเท่าไหร่จำนวนการสร้างของรุ่นนี้ประมาณ 15,000 ครับซึ่งโดยปกติแล้วบล็อกเดียวเนี่ยปั๊ม 15,000 เป็นไปไม่ได้ยากมากเลยเป็นไปไม่ได้ครับคือปกติแล้วปั๊มไปสักเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเริ่ม 7-8,000 นี้เริ่มมีอาการแล้วครับผมอาจจะแตกบ้างอาจจะมีเส้นแตกมีอะไรแต่หลวงปู่จันทร์ไม่มีเลยครับครบสมบูรณ์ดีคมทุกอย่างทุกส่วนครับและในส่วนของหน้ากากทองอ่ะทำไมถึงได้เลือกเอาเป็นหน้ากากทองมาติดฮะที่เลือกเป็นหน้ากากทองมาติดเนี่ยด้วยความที่ว่าครั้งแรกที่เราสร้างเราไม่เน้นคือผมจะเป็นคนชอบงานดิบคือสวยต้องสวยแบบธรรมชาติไปเลยแต่ทีนี้ด้วยกระแสที่ดูแล้วสังคมตอนเนี้ยชอบมีความเป็นพิเศษตามยุคตามสมัยแต่ทีนี้ในความพิเศษเราก็คงไว้ซึ่งความสวยงามแบบดั้งเดิมใช่ครับทีนี้หน้ากากทองคำเนี่ยผมมองว่าณตอนนี้ยังดูไม่มีคุณค่าเท่าไหร่แต่การเวลาผ่านไปมันจะทำให้ทรงคุณค่ามากขึ้นครับผมสร้างทั้งหมดกี่เนื้อหายไงฮะสร้างเนื้อทองคำจะมีเนื้อทองคำลงยาก็คือเหรียญนี้แบบนี้อันนี้จำนวน9เหรียญเป็นทองคำเต็มองค์เลยใช่ครับไม่ได้มีหน้ากากถูกไหมฮะไม่มีหน้ากากโอเคแล้วลงยากี่สียังไงฮะลงยามีสีเหลืองครับสีเดียวแต่ทำไมสีเหลืองเนี่ยทำไมต้องใช้สีเหลืองเพราะสีเหลืองเนี่ยตรงกับวันที่หลวงปู่เกิดคือวันจันทร์อ๋อโอเคเราเลยใช้สีเหลืองทีนี้เราก็สร้างทองคำลงมา19เหรียญครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาครับอีก21เหรียญสีละ21เหรียญ84เหรียญครับผมแล้วก็ไล่มาที่หน้ากากทองคำแบบนี้84เหรียญครับแล้วก็มีนวะหน้ากากทองคำอีก129เหรียญมีมั้ยให้มั้ยครับมาฮะเนี่ยนวะทองคำนะอันนี้นวะครับผมไล่ต่อแล้วมีอะไรฮะแล้วก็มีเนื้อเงินครับเนื้อเงิน199เหรียญนะครับเดี๋ยวขอดูเนื้อเงินฮะมีมาอันนี้เนื้อเงินครับนี่นะฮะเนื้อเงินครับเนื้อเงิน199เหรียญครับผมแล้วมีอะไรฮะแล้วก็มีเนื้อนวะครับนะครับถัดมาเป็นเนื้อนวะครับนวะนี้999เหรียญครับครับแล้วก็นี่ครับอัลปาก้ากับโอเรียกได้ว่าสร้างหลายเนื้อเลยนะครับอัลปาก้านะฮะต่อมาก็ซึ่งก็เป็นพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์เดียวกันครับมีพิมพ์เดียวเลยครับครับแล้วก็เป็นเนื้อสัตตาครับคืออะไรฮะเนื้อสัตตาโลหะครับครับผมก็จะเป็นออกในแบบทองครับผมแล้วต่อมาก็เป็นทองนุ่มๆนะฮะสวยงามอันนี้ก็ต่อมาเป็นทองแดงลมมันปูครับครับอันนี้ก็ต่อมาไฮไลท์ของงานครับอันนี้คือเนื้อชนวนที่แจกในพิธีครับ 1,000 เหรียญครับผมแจกให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานครับครับผมจำนวนการสร้าง 1,000 เหรียญครับแล้วถ้าเกิดคนไปเกิน1,000ทำไงฮะก็เกิน1,000ท่านแรกก็
ก็วันนั้นก็ถล่มทลายแล้วครับเพราะว่าเห็นเขาว่าซื้อกันในงานเหรียญละ 4-500 ครับผมนะฮะแล้วเหรียญเนี่ยประกอบไปด้วยนะหมายถึงว่ามีการต่อโค้ดมีอะไรยังไงบ้างการต่อโค้ดชัดเจนครับการต่อโค้ดของการสร้างรุ่นนี้จะเป็นชัดเจนมากก็คือมีโค้ดแยกเนื้อกำกับมีโค้ดหมายเลขมีโค้ดตัวอักขระซึ่งจะตอกระบุแต่ละเนื้อได้อย่างชัดเจนอย่างทองคำก็จะใช้ตัวทอทหารอ๋อก็คือทองก็คือทองคืององูคือเงินครับอันนี้คือเนื้ออะไรนะอันนี้ชนวนครับจะเป็นชอช้างก็เป็นชอช้างครับอย่างนี้อ๋อซึ่งการปลอมการทำเนื้อแบบนี้นะจะยากมากครับมันดีนะผมว่าครับคือคนรุ่นหลังมาเก็บสะสมก็คือไม่ยากนะครับคือจะนานไม่ยากคือหยิบมารู้เลยครับผมแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าการสร้างรุ่นแรกๆมีเหมือนกันแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่การสร้างสองอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับคือที่รวบรวมมาเพื่อให้นักสะสมเนี่ยสะสมได้ง่ายที่สุดนะครับนะครับแล้วก็กล่องเดิมๆจากวัดนี้ไปครับอันนี้จะเป็นอยู่ในชุดสมนาคุณนะครับครับผมถ้าเป็นเนื้ออื่นก็เป็นกล่องแบบนี้ไหมไม่ใช่ครับจะเป็นกล่องพลาสติกอ๋อโอเคเป็นกล่องพลาสติกทั่วไปใช่นี่คือเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นชุดสมนาคุณครับครับผมจะเป็นกล่องกระดาษอย่างถ้าเป็นทองคำเนี่ยครับก็จะมีแถมอ๋อเป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำครับก็จะเป็นหลวงปู่จันทร์เขมจาโรนะฮะรุ่นเมตตาพุทธพิเศษวันที่9เมษายน2559เลขสวยด้วยนะฮะนี่นะครับเอาละอ่ะแล้วที่อันนี้คืออะไรอันนี้ชานหมากขอจีวรครับอันนี้เป็นหยิบได้ไหมหยิบได้ได้เลยครับได้เลยครับคือเดิมมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้จะเป็นยุคแรกๆที่ท่านทำอ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวยุคแรกเก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือเป็นไงฮะคือหลายคนจะถามมากเลยว่าคืออะไรยังไงแล้วจะสงสัยกันมากว่าชานหมากหลวงปู่ศรีเนี่ยว่าดูกันยากมากเลยชานหมากหลวงปู่ศรีนี่ชานหมากปู่ศรีอ่ะไม่ใช่ครับแต่นี่เป็นหลวงปู่จันทร์แต่บางคนจะเข้าใจว่าเป็นหลวงปู่ศรีเพราะด้วยเงื่อนปมที่การมัดครับผมก็คือแต่ไม่ต้องแปลกใจแล้วเพราะลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านก็ผูกปมเหมือนที่พระอาจารย์ท่านผูกไว้คือคลายข้อสงสัยไปเลยว่าเหตุใดทำไมถึงเหมือนกันได้ขนาดนี้ครับผมเพราะว่าก็ลูกศิษย์ท่านน่ะหลวงปู่ศรีได้ขนานนามว่าหมากสร้างโบสถ์ครับผมหลวงปู่จันทร์ก็เหมือนกันครับหมากนี้ก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ในขณะที่ยังไม่สร้างเหรียญก็ใช้หมากสร้างโบสถ์เหมือนกันครับผมก็คือก่อนที่คุณผู้จะไปเนี่ย คือท่านใช้เนี่ยก็หมากเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็จีวรท่านจีวรท่านครับไว้นะฮะแล้วถ้าเป็นช่วงดูวิธีการผูกนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่ครับจะเป็นปู่ศรีท่านก็ผูกนี้เลยสองขอดนี้เลยจะมัดสองขอดในครับครับซึ่งดูแล้วเป็นเอกลักษณ์เลยครับครับอ่ะมาดูเนื้อในข้างในประมาณนี้ไหมถูกไหมอันนี้เนื้อในอันนี้จะเป็นยุคแรกๆที่ท่านทำไว้ก็คือยุคสร้างโบสถ์อ่ะใช่ใครไปหาท่านก็จะให้แต่ว่าเนื้อในของในนั้นเหมือนกันเป็นแบบนี้ครับนะฮะคือไป2คนได้2คนครับไปคนเดียวได้คนเดียวไม่ใช่ว่าไปแล้วขอฝากไปให้คนนู้นคนนี้ท่านไม่ให้ใครไปก็คนนั้นได้ใช่ครับครับผมก็จะเป็นอยู่คือเหมือนของมันไม่ได้แบบคือท่านให้ท่านก็จะรู้ว่าให้ใครได้แค่ไหนครับผมและนี่คือพอท่านชานหมากท่านท่านมีอะไรผสมไหมหมายถึงว่ามวลสารอย่างอื่นมวลสารของท่านเนี่ยจะคล้ายๆหลวงปู่ศรีครับผมก็จะมีด้วยปูนแดงใบพูครับผมสีเสียดแก่นคูนครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยจะเป็นเรียกว่าอะไรหมากจะห้าอย่างครบครับแล้วก็มีปิดทองใช่แบบนี้ทุกลูกแบบนี้ทุกลูกครับครับผมนี่เอาละฮะแหมวันนี้เราก็ได้เรื่องราวความรู้ต่างๆไปมากมายเลยนะวัตถุมงคลนี่ชุดนี้ที่ทำมานะที่เราดูกันเนี่ยนะฮะเป็นไงหากคุณผู้ชมอยากจะบูชาต้องยังไงวิธีไหนยังไงฮะสามารถติดต่อได้ติดตามที่ Facebook กลุ่มหลวงปู่จันทร์เขมจาโรนะครับหรือติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์โทร0924969745ครับครับผมโทรศัพท์เข้าอ่ะนั่นน่ะได้ยินเสียง เอาละฮะนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลของดีน่าใช้นะครับครับเป็นหลวงปู่จันทร์ลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ศรีที่ตอนนี้ยังมีองค์เดียวครับยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับท่านก็อายุ84ปีแล้วนะใช่ครับยังไงก็คือไปกราบไหว้ท่านกันได้เลยนะที่จังหวัดสุรินทร์ฝากคุณผู้ชมนิดนึงหากคุณผู้ชมสนใจศรัทธาในหลวงปู่จันทร์อยากจะร่วมบุญต้องยังไงฮะคือในปลายปีนี้นะครับปลายปี59นี้ทางวัดจะมีการจัดงานฝังลูกนิมิตผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ที่ศรัทธาในตัวหลวงปู่จันทร์นะครับร่วมจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตหรือประธานหรือกรรมการหรือท่านที่อยากจะร่วมช่วยงานปลายปีนี้ไปเจอกันได้ที่วัดประชาสามัคคีนะครับ
ครับเอาละครับวันนี้นะขอบคุณคุณผู้พุทธคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่นำไฟแรงๆของคนรุ่นใหม่เนี่ยมาถ่ายทอดนะแล้วก็สืบสานพุทธศาสนาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีของดีไปใช้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโบสถ์ที่คุณตั้งใจสร้างเนี่ยจะอยู่ไปตลอดกาลนานนะฮะให้คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้มาใช้ในการทำกิจกรรมกิจการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณครับครับผมครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศรีและหลวงปู่จันทร์นะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณพุทธคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ